สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเอื้อมพิธาทวิตชวนเทเลอร์สวิฟต์เล่นแขวะเน็บ3บาท5บาทแนะก้าวข้ามคิดแบบเด็กไม่โตนั่งหาซัดพิธาแคนดิเดตนายกตะกะงี่เง่าทวิตชวนเทเลอร์สวิฟต์มาไทยชี้เป็นเรื่องการจัดการของสายทัวร์ขณะที่อาจารย์แพทแสงธรรมชี้พิธาโอ้อวดทั่วโลกว่าจะเป็นนายกแต่กรอบความคิดบิดเบือนไม่มีแก่นสารโอหังปากดีชี้จะจัดเวิลด์ทัวร์วางแผนเป็นปีต้องดูว่าคุ้มไหมระบุถ้ามีศิลปะในหัวใจจะไม่โยงการเมืองให้แปดเปื้อนจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงเทเลอร์สวิฟต์นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังขอมาเล่นคอนเสิร์ตในไทยระบุว่าจากแฟนตัวยงประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากที่คุณต้องยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งก่อนไปเพราะรัฐประหารชาวไทยพูดถึงคอนเสิร์ตของคุณกันตั้งแต่เลือกตั้งและพวกเราตั้งตารอคุณกลับมาที่ประเทศที่งดงามของเราโปรดมาเยือนที่ประเทศของฉันแล้วเราจะร่วมร้องเพลง Lavender Haze ด้วยกันปรากฏว่านายสุรชัยจันทิมาธรหรืองาคารวานนักร้องเพลงเพื่อชีวิตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์โพสต์ข้อความใน Facebook สุรชัยจันทิมาธรระบุว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ดู Coldplay John Mayer Gun and Roses หรืออะไรมากมายหลายวงในยุคเผด็จการที่คุณว่านะครับ Taylor Swift เธอรังเกียจเผด็จการดังที่คุณกล่าวว่าจริงๆเหรอจึงไม่อยากมาเมืองไทยหรือว่าเป็นธุรกิจการจัดการของสายทัวร์ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการยกเว้นกรณีวงเล็กๆอย่างผมลบเถอะครับทวิตนี้คุณพิธามันดูเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับขณะที่นายพัฒนพงษ์แสงธรรมหรือแพทแสงธรรมอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ดำเนินรายการ World Talk ทางสนธิแอปได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่า Bad States Can Never Rise Above โอ้อวดไปทั่วโลกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กรอบความคิดยังวกวนอยู่กับเผด็จการไม่คิดจะวางตัวด้วยสติยังคงป้ายสีประเทศไทยด้วยความบิดเบือนไม่มีแก่นสารที่จะเสนอวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้ประเทศและพัฒนาบุคลิกให้ตนเองเป็นมากกว่าเด็กเมื่อวานซืนโอหังปากดีพินอคคิโอตลอดช่วงรัฐบาลคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีคอนเสิร์ตต่างประเทศเข้ามาแสดงนับไม่หวาดไม่ไหวทั้งจอห์นสันมาร์ชเอ็ดเชอรันชอนเมนเดสชาร์ลีพุชมาโดน่าแฮร์รี่สไตล์บรูโน่มาอิมเมจินดากอนจอห์นลีเกนและอีกนับไปถ้วนถ้าเบิกหนังตาออกจากรูของตัวเองก็ต้องรับรู้ข่าวบ้างจะเป็นผู้นำต้องคิดถึงภาพใหญ่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไม่ใช่มาเล่นบทแขวะเน็บราคา3บาท5บาทไม่เลิกคอนเสิร์ตที่เป็นเวิลด์ทัวร์เขาวางแผนกันเป็นปีและเจาะลึกถึงเรื่องโลจิสติกและแฟนเบสว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่คอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ตัดฮ่องกงออกจากแผนเดิมเพราะไม่มีสเตเดียมหรือสถานที่ซึ่งใหญ่พอให้ขายบัตรคอนเสิร์ตได้กำไรคุ้มค่าไม่ใช่ตัดฮ่องกงออกเพราะประท้วงจีนหรือจีนเป็นเผด็จการในสายตาของสหรัฐอเมริกาGrow up and rise above ทำตัวให้มีวุฒิภาวะและก้าวข้ามระดับความคิดแบบเด็กไม่โตสะท้อนความไร้สาระเราดูคอนเสิร์ตต่างประเทศมาตั้งแต่ยุคปี70ตั้งแต่สมัยบริษัท Nice Spot เป็นผู้จัดจนได้ทำงานจัดคอนเสิร์ตในยุค80และต่อมาเปิดบริษัทจัดคอนเสิร์ตแจ๊สเองตั้งแต่ยุค90เข้าใจการต่อรองและการวางแผนเวิลด์ทัวร์ของศิลปินระดับโลกดีจาว่าแจ๊สเฟสติวัลจัดที่อินโดนีเซียติดต่อกันมาหลายปีเพราะโปรโมเตอร์เห็นว่ามีแฟนเพลงแจ๊สจำนวนมากพอที่จะจัดได้ทุกครั้งในขณะที่ผู้ชมคอนเสิร์ตแจ๊สในเมืองไทยน้อยนิดหรือละครเพลงสไตล์บรอดเวย์เลือกมาแสดงที่สิงคโปร์และฮ่องกงให้คนไทยต้องบินไปดูเพราะการลงทุนต่างๆสูงจนไม่สามารถจะขายบัตรให้ได้กำไรได้ในเมืองไทยถ้ามีดนตรีหรือศิลปะใดๆในหัวใจจะไม่โยงการเมืองเข้ามาทำให้ดนตรีแปดเปื้อนแต่คงไม่ได้ชอบดนตรีหรือศิลปะจริงจังจึงยังร้องเพลงผิดคีย์จะรายงานทรัพย์สินก็ลงรายการอวดสูตรอวดเน็กไทอวดรองเท้าปลื้มกับของแบรนด์ที่สะสม
บ่งบอกว่าสภาพจิตใจละเอียดหรือหยาบแค่ไหนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ